สหายก็บอกว่าเพราะเหตุไรเล่าอาจารย์หลันชัยก็บอกว่าเราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้วการอยู่เป็นอันเตวสิกของเรานั้นเช่นกับการเกิดความไหวแห่งน้ําในตุ่มนะน้ําในตุ่มมันกระเพื่อมนะไม่สามารถหรอกเราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวสิกได้นะก็ไม่สามารถเป็นลูกศิษย์คนอื่นได้แล้วนะความเป็นอาจารย์นี่มันสําคัญมากเลยก็สายทั้งสองก็กล่าวว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ปัญชัยก็กล่าวว่าช่างเถอะพ่อพากันไปเถอะเราจักไม่สามารถฝ่ายทั้งสองก็กล่าวว่าท่านอาจารย์จำเดิมแต่การแห่งพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาพระองค์เท่านั้นแม้กระผมทั้งสองก็จักไปในที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำอย่างไรเล่าสนชัยก็ตอบว่าพ่อทั้งสองในโลกนี้มีคนเขามากหรือมีคนฉลาดมากหรอกนะก็ยังถือดีนะสายทั้งสองก็กล่าวว่าคนเขามากขอรับท่านอาจารย์อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อยสัญชัยก็เลยกล่าวว่าพ่อทั้งสองถ้ากระนั้นพวกคนฉลาดจักไปสู่สำนักของพระสมณะโคดมพวกคนเขาทั้งหลายจักมาสู่สำนักเราพ่อไปกันเถิดเราจักไม่ไปนะเราไม่กลัวหรอกนะใครจะไปสำนักพระโคดมก็ไปเถอะเพราะว่าคนโง่ทั้งหลายเดี๋ยวมาสำนักเราอันนี้ประชดหรือเปล่าครับไม่ได้ประชดแต่นะมันไม่ได้ประชดหรอกแต่ว่าเขาไม่สามารถอ่ะนะก็คือจะทํายังไงอ่ะก็มาชวนใช่ไหมนะจะตอบยังไงดีให้เขาไม่ชวนนะก็คือฉันมีคนมาหาฉันอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องกลัวว่าเอาใครๆก็ถือของหอมไปหาพระพุทธเจ้ากันไม่มีคนมาหาเราหรือไม่ต้องกลัวเราเพราะคนโง่เยอะสายทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจักปรากฏเองดังนี้แล้วก็หลีกไปเมื่อสหายทั้งสองนั้นไปอยู่บริษัทของสนชัยแตกกันแล้วขณะนั้นอารามได้ว่างลงสนชัยนั้นเห็นอารามว่างแล้วก็อาเจียนออกเป็นโลหิตอุ่นอันนี้โทษของลาภสักการะนะเคยมีลาภสักการะแล้วมันสิ้นไปมันหมดไปเลยโอ้ยวิเวกวังเวงอ้างว้างน้ำเศร้าส้อยนะอาเจียนเป็นโลหิตเลยในปริพาชก500คนซึ่งไปกับสหายทั้งสองนั้นบริษัทของสนชัย250คนกลับแล้วสหายทั้งสองได้ไปสู่พระเวรุวันพร้อมด้วยปริพาชก250คนผู้เป็นอันเตวสิทธิ์ของตนก็พวกลูกศิษย์เหล่านี้ก็สำเร็จก่อนอาจารย์นะบริวารของโกฏิสะกับอุปติสะเนี่ยพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัทสี่ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกเหล่านั้นแต่ไกลทีเดียวมากันเป็นกลุ่มเลย250คนเนี่ยนะก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายนั่นกำลังมาคือโกริตะและอุปติตะยังไม่ต้องมีใครแนะนำชื่อเลยนะก็รู้ละทั้งสองนั่นจะเป็นคู่สาวกที่ดีเลิศของเราสองสหายนั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าข้านะก็ยังไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะแต่ว่าฟังธรรมจากพระสัชชิมาแล้วได้บรรลุเป็นโสดาบันมาแล้วมาถึงก็ขอบวชเลยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดคนทั้งหมดได้เป็นผู้ตรงบาจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ราวกับว่าพระเถระร้อยพรรษาครั้งนั้นพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจจริยาแก่บริษัทของทั้งสองสหายนั้นเว้นพระอัครสาวกทั้งสองเสียคนที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วก็กิจด้วยมรรคเบื้องสูงของพระอัครสาวกทั้งสองมิได้สําเร็จแล้วนะไม่บรรลุนะผู้รู้ติดนั้นสําเร็จก่อนแต่ว่าอาจารย์นี้ยังไม่สําเร็จก็คืออัครสาวกทั้งสองนั่นแหละก็ถามว่าเพราะเหตุไรแก้ว่าเพราะสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต่อมาในวันที่สองแต่วันบวชแล้วท่านพระมหาโมคคารณะเข้าไปอาศัยหมู่บ้านกัลวาละนะหรือว่ากัลวานมุตตคามเนี่ยนะในมหาโมคคารณสูตรเนี่ยแสดงว่าเป็นกัลวานมุตตคาม
ก็ในแคว้นมคธนั้นอยู่เมื่อถีนมิทะครอบงำอันพระศาสดาก็ให้สังเวชแล้วบรรเทาถีนมิทะได้กำลังฟังพระธาตุกรรมฐานสอนเรื่องธาตุกรรมฐานที่พระตถาคตประทานแล้วได้ยังกิจในมรรคสามเบื้องบนให้สำเร็จบรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณแล้วฝ่ายพระสารีบุตรล่วงได้กึ่งเดือนแต่วันบวชเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์นั่นแหละอยู่ในถ้ำสุกรขาตาบางที่ก็แสดงสุกรขาตาสุกรนั่นเองสุกรขุดก็อยู่ในถ้ำสุกรขาตากับด้วยพระศาสดาเมื่อพระศาสดาทรงแสดงเวทนาปริฆะสูตรหรือว่าทีฆานขะสูตรนั่นเองแก่ทีฆานขะปริภาชกผู้หลานของตนทรงญาณไปตามกระแสแห่งพระสูตรก็ได้บรรลุที่สุดสาวกบารมีญาณเหมือนผู้ที่บริโภคพัดที่เขาคดให้ผู้อื่นนะก็เหมือนในเอกนิมาเนี่ยนะข้อความมีคำถามว่าก็ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากไม่ใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรจึงบรรลุสาวกบารมีญาณช้ากว่าพระมหาโมคคัลลานะแก้ว่าเพราะมีบริกรรมมากเหมือนอย่างว่าพวกคนเข็นใจประสงค์จะไปในที่ไหนๆก็ออกไปได้รวดเร็วส่วนพระราชาต้องได้ตระเตรียมมากมีการตระเตรียมช้างพระราชพาหนะเป็นต้นจึงสมควรฉันใดอุปมานี้ก็ทราบฉันนั้นเพราะนั้นพวกบรรลุช้าๆนี่ต้องแสดงว่ามีปัญญามากใช่ไหมคนละกรณีนะต้องดูบุคคลก็พวกภิกษุก็ติเตียนพระศาสดานะภิกษุเหล่านี้เก่งจริงๆเลยนะติเตียนพระพุทธเจ้าก็ได้ก็ในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวันประทานตำแหน่งพระอัครสาวกแก่พระเถระทั้งสองแล้วทรงแสดงปาติโมกข์พวกภิกษุก็ติเตียนกล่าวว่าพระศาสดาประทานตำแหน่งแก่ภิกษุทั้งหลายโดยเห็นแก่หน้าอันพระองค์เมื่อจะประทานตำแหน่งอัครสาวกควรประทานแก่พระปัญจวัคคีย์ผู้บวชก่อนเมื่อไม่ทรงเหลียวแลถึงพระปัญจวัคคีย์เหล่านั้นก็ควรประทานแก่ภิกษุ55รูปมีพระยสเถระเป็นประมุขเมื่อไม่เหลียวแลถึงภิกษุเหล่านั้นก็ควรประทานแก่พวกพระภัททวัคคีย์เมื่อไม่เหลียวแลถึงพวกพระภัททวัคคีเหล่านั้นก็ควรประทานแก่ภิกษุสามพี่น้องมีพระอุรุเวรกัสสปะเป็นต้นแต่พระศาสดาทรงละเลยภิกษุเหล่านั้นมีประมาณถึงเพียงนี้เมื่อจะประทานตำแหน่งอัครสาวกก็ทรงเลือกหน้าประทานแก่ผู้บวชภายหลังเขาทั้งหมดพวกภิกษุพวกนี้ก็จะไปจัดการพระพุทธเจ้านะก็วิสัยของปุถุชนนะก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์นะนะวิจารณ์ไปวิจารณ์มาต้องอะไรอาริยุปวาทะนะแต่ว่าอยู่ใกล้พุทธเจ้านี่ส่วนใหญ่แล้วได้ดีก็บุพกรรมของพระอัญญากนธัญญะพระศาสดาก็ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราหาเลือกหน้าให้ตำแหน่งแก่พวกภิกษุไม่แต่เราให้ตำแหน่งที่แต่ละคนแต่ละคนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วนั่นแลแต่ภิกษุเหล่านี้ก็อัญญาโกณฑัญญะเมื่อถวายทานเนื่องด้วยข้าวกล้าอันเลิศ9ครั้งในคราวข้าวกล้าคราวหนึ่งก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกถวายไม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อแทงตลอดพระอรหัตอันเป็นธรรมเลิศก่อนกว่าสาวกทั้งหมดแล้วถวายภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงย้อนถามว่าพวกเธออยากฟังหรือนะก็ชวนเชิญนะทำให้มีความใคร่ในการจะฟังยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบทูลว่าฟังพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแต่กับนี้ไปอีก91กับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกุฎุมพีสองพี่น้องคือมหาการและจุลการให้หวานนาข้าวสาลีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลการได้ไปนาข้าวสาลีฉีกข้าวสาลีกำลังท้องต้นหนึ่งแล้วชิมดูได้มีรสอร่อยมากเขาปรารถนาจะถวายสาลีคัพพทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจึงเข้าไปหาพี่ชายและพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีกำลังท้องต้มให้เป็นของควรแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วถวายทานพี่ชายก็กล่าวว่าเจ้าพูดอะไรอันการฉีกข้าวสาลีกำลังท้องทำทานไม่เคยมีแล้วในอดีตจักไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทำให้ข้าวกล้าให้เสียหายเลยนะความจริงแล้วกลับกันเนาะพ
ี่ชายน้องชายก็พี่ชายเป็นคนทํานะพี่ชายเป็นคนที่จะถวายข้าวสาลีแต่ว่าน้องชายก็ห้ามตกลงก็แบ่งเป็นสองส่วนนะในที่นี้เขาตับบาลีที่เขาเรียกอะไรนะบางทีเขาแปลอันเดียวกันนะพาคินเนยะหนึ่งพาคินเนยะหลานพี่น้องชายนะพี่น้องชายเขาเรียกอะไรพาคินีนี่พี่น้องหญิงนะก็ใช้ศัพท์อันเดียวกันก็เลยอันนี้ไปแปลผิดความจริงแล้วพี่ชายเป็นคนจะไปทํานะก็ตกลงพี่ชายก็บอกแล้วนะเราก็เปลี่ยนเองแล้วกันนะพี่ชายก็บอกเรื่อยๆน้องชายก็พูดกับเขาว่าถ้ากระนั้นพี่ก็จงแบ่งนาเป็นสองส่วนอย่าแตะต้องส่วนของผมเลยจงทําส่วนที่พี่ปรารถนาให้เป็นส่วนของตนเถอะนะก็เขาก็รับว่าดีแล้วก็แบ่งนากันไปได้ขอแรงมือกับมนุษย์เป็นอันมากฉีกข้าวสาลีที่ตั้งท้องนะก็ลงแขกกันให้เคี่ยวเป็นน้ำนมจนข้นปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในการเสร็จภารกิจกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานอันเลิศของข้าพระองค์นี้จงเป็นไปเพื่อความแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าสาวกทั้งปวงพระศาสดาก็ตรัสว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดแล้วได้ทรงทำอนุโมทนาเขาไปตรวจดูอยู่เห็นนาแน่นหนาด้วยรวงข้าวสาลีเหมือนเขามัดไว้เป็นช่อๆในนาทั้งสิ้นได้เกิดปีติทั้งห้าอย่างแล้วคิดว่าเป็นลาภของเราหนอถึงหน้าข้าวเม่าก็ได้ถวายทานเลิศด้วยข้าวเม่าไอ้ที่ฉีกข้าวเอาข้าวตั้งท้องไปทำไอ้ข้าวประยาดข้าวน้ำเนยอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้หายไปเลยมันกลับเพิ่มขึ้นมาอีกนะก็เลยดีใจมีปิติก็เลยทําทานอีก8ครั้งนะถึงหน้าข้าวเม่าก็ได้ถวายทานเลิศด้วยข้าวเม่าได้ถวายทานอันเนื่องด้วยข้าวกล้าอย่างเลิศพร้อมกับชาวบ้านทั้งหลายหน้าเกี่ยวได้ถวายทานอันเลิศในการเกี่ยวคราวทําขเน็ดได้ถวายทานอันเลิศในการทําขเน็ดในคราวมัดฟ้อนเป็นต้นก็ได้ถวายทานอันเลิศในการมัดฟ้อนทานอันเลิศในการลอมอันเลิศในฉางได้ถวายทานอันเลิศรวม9ครั้งในหน้าข้าวคราวหนึ่งด้วยประการอย่างนี้ที่แห่งข้าวอันเขาถือเอาแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆครั้งไปนะทำบุญแล้วเห็นผลอย่างนี้ก็ยิ่งมีกำลังใจในการทำนะข้าวกล้าได้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างยิ่งชื่อว่าธรรมนี้ย่อมรักษาผู้ซึ่งประพฤติธรรมนะธรรมนี้ย่อมรักษาซึ่งผู้รักษาตนจริงๆแล้วต้องแปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิดนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่เขาประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไม่ไปสู่ทุคติอัญญากนธัญญะปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนเขาจึงได้ถวายทานอันเลิศ9ครั้งในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยประการอย่างนี้แลอันหนึ่งแม้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระในหงสาวดีนครในที่สุดแสนกับแต่นี้ไปเขาถวายมหาทานตลอด7วันแล้วหมอบลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดธรรมอันเลิศก่อนกว่าเขาเหมือนกันเราได้ให้ผลที่อัญญาโกณฑัญญะนี้ปรารถนาแล้วทีเดียวด้วยประการชนิดเราหาได้เลือกหน้าให้ไม่บอกเราไม่ได้ลำเอียงสักหน่อยนะเขาปรารถนาจะบรรลุก่อนคนอื่นเราก็ให้ตำแหน่งเขาไปแล้วไงบุพกรรมของชน55คนมียศกุลบุตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามว่าชน55คนมียศกุลบุตรเป็นประมุขทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าแม้ชน55นั้นปรารถนาพระอรหัตในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากแล้วในภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นเป็นสหายกันทำบุญร่วมเป็นพวกกันเที่ยวจัดแจงศพคนไร้ที่พึ่งก็เหมือนอะไรเหมือนใครในสมัยนี้ปอเต็กตึงเหมือนพวกปอเต็กตึงอะนะทางคงยาเขาเป็นชื่อเขาหรือไงไม่รู้นะคนแรกที่ว่าตั้งเนี่ยนะปอเต็กตึงคงจะชื่อปอนะเขาก็รวมกันแล้วก็ไปจับเก็บศพเก็บ
ศพไม่มีญาติทำโลงให้อะไรต่างๆอยู่ทั้งอยู่นี้มีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเลยนะไปทั่วประเทศแล้วมั้งเป็นที่เก่ามากเลยเก่ามากเลยนะนี่ก็ในอดีตก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะก็มาจัดการเก็บศพไร้ญาติไร้ที่พึ่งต่างๆนะก็ถือเป็นบุญเลยนะก็วันหนึ่งพวกเขาพบหญิงตายทั้งกลมตกลงกันว่าจะเผาจึงนำไปป่าช้าในชนเหล่านั้นพักไว้ในป่าช้า5คนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงเผาที่เหลือก็เข้าไปในบ้านก็ว่าเอามาช่วยกันหามไปป่าช้าแล้วก็กลับบ้านกันเหลือไว้ให้5คนนะให้มาช่วยกันเผานะที่เหลือก็เข้าไปในบ้านนายยะสะนั้นก็เอาเหลาแทงศพนั้นก็พลิกกลับไปกลับมาเผาอยู่นะก็ทำเองเลยนะเป็นหัวหน้าใหญ่ก็ลงมือเองเลยก็ได้อสุภะสัญญาเห็นความปฏิกูลของซากศพนั้นแล้วก็ไม่มีสาระจริงๆนะคนเราเนี่ยนะตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันก็ดูว่ามีเนื้อมีหนังมีมังสังอะไรนะมีคุณค่ามีอะไรต่างๆพอตายแล้วเนี่ยนะหมดคุณค่าเลยเลยเพราะไปเผาแล้วก็พลิกไปพลิกมาเนี่ยนะหนังเนื้อเอ็นตาอะไรต่างๆก็ปริแตกออกมานี่โอ้โหได้ตอนนี้น่าจะไปเผานะแต่ถ้าเกิดพอเอาหมูไปเผาปุ๊บนะอร่อยนะแม้สัญญาเนี่ยมันต่างกันเลยนะนะเผาพริกไปพริกมาโอ้ยน้ำลายไหลนะหมูตัวเล็กกลายเป็นหมูหันใช่ไหมครับเออดูสิไก่ย่างปลาย่างคนนี้นะแต่ถ้าเอาคนไปย่างมันนี่โอ้มันสัญญามันแตกต่างกันเลยก็ได้สุภาพสัญญาแล้วเขาแสดงแก่สหายแม้นอกนี้นะสหายที่เหลือเนี่ยว่าท่านผู้เจริญท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจรูปโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดทั้งสี่คนนั้นก็ได้อสุภะในศพนั้นเหมือนกันนะก็ได้อสุภะสัญญาตั้งแต่อดีตชาตินู้นแล้วนะเขาทั้งห้าคนนั้นก็ไปในบ้านแล้วก็บอกกับสหายที่เหลือนะว่าโอ้เรานี่เผาศพพลิกไปพลิกมานี่ได้อสุภะอย่างนี้อย่างนี้นะมันมีหน้าความน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อนที่อยู่ในบ้านก็ได้อสุภสัญญาเหมือนกันด้วยการบอกนั้นเท่านั้นแหละอสุภสัญญานี่การบอกนี่ก็ได้นะไม่ต้องเห็นนะก็ในร่างกายของเราเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ได้ผ่าอะไรมันพิสูจน์อะไรไม่ได้มาเห็นไม่ได้มีรูปอะไรนะอันที่เห็นได้จะมีห้าส่วนเท่านั้นเองคืออะไรผมขนและฟันหนังก็มูลและกรรมฐานนั่นแหละตัจจะปัญจกะกรรมฐานนั่นแหละบอกห้าอย่างไอ้ที่เหลือต้องมาเรียนด้วยการฟังนะที่เห็นได้ก็5อย่างนี้แหละก็ส่วนนายสะไปเรือนแล้วก็ได้ไปบอกแก่มารดาบิดาและภรรยาด้วยนะคนทั้งหมดนั้นก็ได้เจริญอสุภสัญญาแล้วโอ้นี่เป็นผู้ที่ว่าง่ายมากเลยนะได้สั่งสมอุปนิสัยในอดีตมามากแล้วนี้เป็นบุพกรรมของคน55คนมียสะกุลบุตรเป็นประมุขนั้นเพราะฉะนั้นแหละความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนกล่นด้วยสตรีเป็นดุจป่าช้าจึงเกิดแก่นายสะและด้วยอุปนิสัยสมบัตินั้นการบรรลุคุณวิเศษจึงเกิดขึ้นแก่พวกเขาทั้งหมดคนเหล่านี้ได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยประการอย่างนี้หาใช่เราเลือกหน้าให้ไม่ก็อธิบายเหตุผลให้ฟังนะส่วนบุพกรรมของพัทธวัคคี30คนภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าก็พระพัทธวัคคีผู้เป็นเพื่อนกันได้ทำกรรมอะไรไว้เล่าพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้พวกพัทธวทีนะพวกที่มีหน้าอันเจริญนะเป็นพรรคพวกกันนี่นะก็ปรารถนาพระอรหันต์ในสำนักของพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทำบุญภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นนักเลง30คนฟังตุณะดิโลวาทะก็คือโอวาทของลูกหมูนะโอวาทของมหาตุนดิระนะแล้วก็ได้รักษาศีล5ตลอด 60,000 ปีแม้พัทธวัคคีเหล่านั้นก็ได้ผลที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วเหมือนกันด้วยประการอย่างนี้หาใช่เราเลือกหน้าให้ภิกษุทั้งหลายไม่นะก็พระพัทธวัคคีในอดีตก็เป็นนักเลงสุรานะก็จะไปเอาหมูมาทำเป็นกับแกล้มนะก็เลยฟังหมูแสดงธรรมนะก็เลยได้ความเลื่อมใสรักษาศีลห้ามันก็เป็นปัจจัยให้ได้มาบรรลุในสมัยพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็อุปนิสัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรยังสังสมโดยเฉพาะอยู่ใกล้กับบัณฑิตทั้งหลายวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะไว้ต่อวันหลังก็แล้วกันอนุโมทนาด้วยครับ
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นฟังเรื่องของสนชัยต่อนะในคาถาธรรมบทเกี่ยวกับพระอัครสาวกด้วยตอนนี้มาดูปุพกรรมของชดินสามพี่น้องนะเพราะว่าพระภิกษุทั้งหลายก็คิดว่าพระพุทธเจ้าให้ตำแหน่งอัครสาวกแบบลำเอียงทำไมไม่ให้คนอื่นก่อนทำไมไปให้พระสารีบุตรกับโมคคัลลานะได้อย่างไรพระเจ้าก็เลยเล่าบุพกรรมของตรัสบุพกรรมของภิกษุต่างๆนะตั้งแต่พระอัญญาโกณฑัญญะนะหรือว่าพวกพระยศอะไรต่างๆจนถึงบุพกรรมของชดินสามพี่น้องนะภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กัสสปะสามพี่น้องมีอุรุเวรกัสสปะเป็นต้นทำกรรมอะไรไว้เล่าพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าเขาปรารถนาพระอรหันต์เหมือนกันทำบุญแล้วก็ใน92กับแต่พัทธรกับนี้พระพุทธเจ้าสองพระองค์ก็คือพระติสสะพระพุทธะเสด็จอุบัติแล้วบางที่ก็บอกว่าเป็นพระพุทธะนะพระราชาพระนามว่ามหินได้เป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะก็เมื่อพระองค์ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วพระโอรสองค์เล็กของพระราชาได้เป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตได้เป็นพระสาวกที่สองพระราชาได้เสด็จไปยังสำนักพระศาสดาทรงตรวจดูชนเหล่านั้นว่าราชโอรสองค์ใหญ่ของเราเป็นพระพุทธเจ้าราชโอรสองค์เล็กเป็นอัครสาวกบุตรปุโรหิตเป็นพระสาวกที่สองทรงเปล่งพระอุทานสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าของข้าพเจ้าพระธรรมของข้าพเจ้าพระสงฆ์ของข้าพเจ้าก็เป็นอะไรนะพุทธมามกะธรรมมามกะสังฆมามกะมามกะก็แปลว่าของข้าพเจ้านั่นแหละข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นดังนี้แล้วหมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดาทรงรับปฏิญญาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้เป็นดุจเวลาที่หม่อมฉันนั่งหลับในที่สุดอายุประมาณ 90,000 ปีขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่นจงทรงรับปัจจัยสี่ของหม่อมฉันตลอดเวลาที่หม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่พระราชาก็ชื่นชมสมณัติมากเลยนะเพราะว่าพระราชบุตรได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัครสาวกก็เป็นราชบุตรเหมือนกันนะก็เลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของข้าพเจ้าหมดเลยไม่ยอมให้คนอื่นทำบุญนะรัตนาให้รับนิมนต์ตลอดชีวิตเลยดังนี้แล้วก็ทรงทำพุทธอุปถาเป็นประจำอันหนึ่งพระราชาทรงมีพระราชโอรสอื่นอีกสามพระองค์บรรดาพระราชโอรสสามพระองค์เหล่านั้นพระองค์ใหญ่มีนักรบเป็นบริวาร500พระองค์กลางมี300พระองค์เล็กมี200พระราชโอรสสามพระองค์เหล่านั้นทูลขอโอกาสกับพระบิดาว่าแม้หม่อมฉันทั้งหลายจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยแม้ทูลอ้อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้เมื่อปัจจันตชนบทกำเริบแล้วถูกส่งไปเพื่อประโยชน์ระงับปัจจันตชนบทนั้นความจริงแล้วที่อื่นแสดงว่าก็ทำอุบายนะทำอุบายว่าปัจจันตชนบทกำเริบก็ปราบปัจจันตชนบทให้ราบคาบแล้วมาสู่สำนักพระราชบิดาครั้งนั้นพระบิดาทรงสวมกอดพระโอรสทั้งสามเหล่านั้นแล้วก็จุมพิษที่ศีรษะตรัสว่าพ่อทั้งหลายบิดาให้พรแก่พวกเจ้าพระโอรสทั้งสามนั้นทูลว่าดีละพระเจ้าข้าทำพระพรให้เป็นอันถือเอาแล้วโดยการล่วงไปสองสามวันบอกว่าเดี๋ยวข้าพระองค์จะทูลขอไปคิดก่อนนะว่าจะขอพรอะไรดีก็สองสามวันผ่านไปพระบิดาตรัสอีกว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าจงรับพรเสียเถิดก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าความประสงค์ด้วยสิ่งไรๆอื่นของหม่อมฉันไม่มีตั้งแต่บัดนี้หม่อมฉันจักนิมนต์พระเจ้าพี่เสวยขอพระราชทานพรนี้แก่หม่อมฉันเถิดแต่พระราชาก็ตรัสว่าให้ไม่ได้หรอกพ่อพระโอรสทั้งสามก็ทูลว่าเมื่อไม่พระราชทานเสมอไปก็พระราชทานเพียง7 ปีเถิดแต่พระราชาก็ตรัสบอกว่าให้ไม่ได้พ่อพระโอรสก็ทูลอีกถ้ากระนั้นก็พระราชทานเพียง6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปี1 ปีก็ปฏิเสธหมดเลยนะก็7 เดือน6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือนก็ไม่ได้นะพระโอรสก็ทูลอีกว่าช่างเถิดพระเจ้าข้า
ขอทรงพระราชทานสักสามเดือนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายคนละเดือนคนละเดือนพระราชาก็เสียไม่ได้นะตรัสไปแล้วเนี่ยกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำก็เลยยอมให้พระราชาก็ตรัสว่าดีละพ่อถ้ากรณนั้นเจ้าจงนิมนต์ให้เสวยได้สามเดือนก็ขุนคลังของพระราชบุตรทั้งสามนั้นเป็นคนเดียวกันสมุหบัญชีก็เป็นคนเดียวกันด้วยท่านทั้งสามพระองค์นั้นมีบุรุษ12นหุตเป็นบริวารเท่าไหร่12นหุตแสนสองหมื่นใช่ไหมนหุตละ10,000นะพระราชโอรสทั้งสามรับสั่งให้เรียกบริวารเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าเราทั้งสามจักรับศีลสิทธิ์นุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนอยู่ร่วมด้วยพระศาสดาตลอดไตรมาสนี้นะก็จะทำเหมือนกับสามเณรเลยรักษาศีลสิทธิ์นะแต่ยังไม่ได้บวชหรอกพวกท่านพึงรับค่าใช้จ่ายมีประมาณเท่านี้ยังของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปทั่วถึงแก่ภิกษุ90,000รูปและนักรบของเรา1,000เพราะแต่นี้ไปพวกเราจักไม่พูดอะไรอะไรเลยนะจะรักษาศีลสิบนะเหมือนสามเณรนะพระราชโอรสทั้งสามนั้นพาบุรุษบริวาร1,000สมาทานศีลสิบนุ่งห่มผ้ากาสายะอยู่แต่ในวิหารขุนคลังและสมุหบัญชีได้รวมกันเบิกเสบียงตามวาระจากเรือนคลังทั้งหลายของพระพี่น้องทั้งสามถวายทานอยู่นะก็พวกที่กินอาหารที่เขาอุทิศภิกษุสงฆ์ตายไปเป็นเปรตนะอันนี้ก็ต้นเหตุของการที่มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยสมุดบัญชีนี้จะไปเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะก็จะทำบุญอุทิศให้กับญาตินะก็บุตรของพวกกรรมกรร้องไห้ต้องการข้าวยาคูและพัดเป็นต้นกรรมกรเหล่านั้นเมื่อภิกษุสงฆ์ยังไม่ทันมาก็ให้วัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นแก่บุรุษเหล่านั้นในเวลาที่ภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลยนะก็กินกันนะเอาให้ลูกหลานกินกันตัวเองก็กินกันด้วยแหละในการต่อมาพวกกรรมกรเหล่านั้นพูดอ้างว่าเราจะให้แก่พวกเด็กดังนี้แล้วก็รับไปกินเสียเองเห็นอาหารแม้ที่ชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้ก็พวกเขาได้มีประมาณ 84,000 คนพวกเขากินอาหารที่ถวายสงฆ์แล้วเพราะกายแตกได้เกิดในเปรตวิสัยแล้วนะนี่ก็โทษมากนะแต่กินอาหารที่เขาถวายสงฆ์โดยเฉพาะมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยฝ่ายพระราชโอรสสามพี่น้องพร้อมด้วยบุรุษ1,000ทำกาละแล้วก็เกิดในเทวโลกท่องเที่ยวจากเทวโลกสู่เทวโลกยังการให้สิ้นไป92กับพระราชโอรสสามพี่น้องนั้นปรารถนาพระอรหันต์ทำกัลยาณกรรมในการนั้นด้วยประการอย่างนี้ชดินสามพี่น้องนั้นได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วเหมือนกันเราจะได้เลือกหน้าให้ก็หามิได้ตกลงก็พระโอรสทั้งสามนั้นน่ะก็มาเป็นชดินสามพี่น้องนี้นะส่วนสมุหบัญชีของพระราชโอรสสามองค์นั้นในการนั้นได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารขุนคลังได้เป็นวิสาขาอุบาสกกรรมกรของท่านทั้งสามนั้นเกิดแล้วในพวกเปรตในการนั้นท่องเที่ยวอยู่ด้วยสามารถแห่งสุคติและทุคติในกัปนี้เกิดในเปตโลกนั้นแหละสิ้นสี่พุทธันดรนะต้องพระเจ้าพิมพิสารมาอุทิศส่งสนให้นะจึงจะพ้นจากทุกข์นะพวกเปรตก็ถามเวลาได้อาหารกับพระพุทธเจ้าสามพระองค์เปรตเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกูสันทะผู้ทรงพระชนมายุได้40,000ปีเสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในกัปนี้ทูลว่าขอพระองค์โปรดบอกการเป็นที่ได้อาหารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้านะพวกเปรตนี่มีแต่ความหวยหิวนะก็รอแต่อาหารนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดเปรตพวกนี้นะถ้ารักษาศีลเจริญสมถะวิปัสสนาฟังธรรมะไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาไม่อนุโมทนานะเพราะเขาอยากได้อาหารโดยเฉพาะนะถ้าประเภทที่มีศรัทธาเคยฟังธรรมเคยเจริญภาวนามาเห็นคนอื่นเขาเจริญภาวนาเขาถึงจะอนุโมทนาได้แต่พวกเปรตที่หิวพวกนี้ก็ต้องการอาหารนะแล้วก็ต้องทำบุญให้อาหารแล้วก็อุทิศตัวตนให้จึงจะได้รับนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกท่านจักยังไม่ได้ในการของเราก่อน
แต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัทภีงอกสูงขึ้นประมาณได้หนึ่งโยชน์ก็คือ16กิโลเมตรเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามนะจักอุบัติขึ้นพวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิดนะบอกว่าเดี๋ยวรอถามพระพุทธเจ้าองค์หน้าเถอะนะแผ่นดินสูงโยชน์หนึ่งค่อยถามเปรตเหล่านั้นยังการมีประมาณนั้นให้สิ้นไปแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนาคามนะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ตรัสว่าพวกท่านจับยังไม่ได้ในการของเราแต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัตภีงอกสูงขึ้นประมาณได้หนึ่งโยชน์พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะจักอุบัติขึ้นพวกเจ้าพึงทูลถามพระองค์เถิดเปรตเหล่านั้นก็ยังการมีประมาณเท่านั้นให้สิ้นไปแล้วรอนะเหมือนกับพรุ่งนี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะถึงละจะถึงละเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนั้นเสด็จอุบัติขึ้นแล้วจึงทูลถามพระองค์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ตรัสว่าพวกเจ้าจักยังไม่ได้ในการของเราแต่ภายหลังแห่งเราเมื่อมหาปัทภีงอกสูงขึ้นประมาณได้หนึ่งยอดพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นตกลงกี่โยชน์แล้วเนี่ยสามโยชน์ใช่ไหมหนึ่งสองสามสามโยชน์สิบหกสามไม่ได้48กิโลเมตรโอ้โหสี่สิบแปดกิโลเมตรนะแผ่นดินงอกขึ้นสูง48กิโลเมตรโอ้โหตั้งนานมากเลยก็พระพุทธเจ้าพระนามโคดมจักอุบัติขึ้นในการนั้นพวกญาติของพวกเจ้าจักเป็นพระราชาพระนามว่าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นถวายทานแด่พระศาสดาแล้วจักให้ส่วนกุศลทานถึงแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจักได้อาหารในคราวนั้นพุทธันดรหนึ่งได้ปรากฏแก่เปรตเหล่านั้นเหมือนวันพรุ่งนี้โอ้ยพรุ่งนี้เราจะได้กินอาหารแล้วโอ้นะก็ดีใจกันนะพวกเปรตก็พ้นทุกข์เพราะว่าผลของทานนะโอ้ยไม่คุ้มค่าเลยนะไปกินอาหารของสงฆ์ไม่กี่มื้อนะไปเกิดเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรไม่คุ้มค่าเลยเปรตเหล่านั้นเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้วเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานในวันต้นเปล่งเสียงร้องน่ากลัวแสดงตนแก่พระราชาในส่วนราตรีแล้วเพราะว่าพระราชาไม่ได้อุทิศส่วนตนให้นะรุ่งขึ้นเท้าเธอก็เสด็จมาสู่เวรุวันกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระตถาคตพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรในที่สุด92กัปแต่กัปนี้ไปในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะพวกเปรตนั้นเป็นพระญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาถวายภิกษุสงฆ์เกิดในเปตโลกแล้วท่องเที่ยวอยู่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นมีพระกะปูสันทะเป็นต้นอันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสบอกคำนี้คำนี้แล้วหวังเฉพาะทานของพระองค์ตลอดกาลเท่านี้วันนี้เมื่อพระองค์ทรงถวายทานแล้วไม่ได้รับส่วนบุญจึงได้ทำอย่างนั้นพระราชาก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อหม่อมฉันถวายทานแม้ในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจะได้รับหรือพระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าได้สิมหาบพิตรพระราชาก็ทรงนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วได้พระราชทานส่วนบุญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าวน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่พวกเปรตเหล่านั้นแต่มหาทานนี้นะสามเณรบอกว่าอิทังโนยาตินังโหตุนะขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของเราแค่นี้ก็ถึงแล้วนะข้าวน้ำอันเป็นทิพย์ก็เกิดแก่เปรตเหล่านั้นเช่นนั้นเทียวรุ่งขึ้นเปรตเหล่านั้นก็เปลือยกายแสดงตนแล้วก็อิ่มหนำสำราญนะไม่หอยหิวแล้วแต่ว่ายังโป้อยู่ก็เลยมาหาพระญาติมาหาพระราชาซึ่งเป็นญาตินะพระราชาก็ทูลว่าวันนี้พวกเปรตเปลือยกายแสดงตนพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามหาปพิธพระองค์มิได้ถวายผ้ายังไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าไว้เลยรุ่งขึ้นพระราชาก็ถวายผ้าจีวรทั้งหลายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงให้ส่วนบุญว่าขอผ้าอันเป็นทิพย์ทั้งหลายจงสำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นแต่จีวรทานนี้เถิดในขณะนั้นเองผ้าทิพย์ก็เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้วเปรตเหล่านั้นละอัตภาพของเปรต
ดำรงอยู่โดยอัตภาพอันเป็นทิพย์แล้วก็เป็นเทวดาเลยนะแหล่งว่าหมดกรรมชั่วโดยการที่ไปเป็นเปรตนะพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาได้ทรงทำอนุโมทนาด้วยติโรกุฏฐสูตรสูตรนี้ต้องเรียนนะเวลาที่จะไปก็เรียกอะไรทำงานไปงานอวมงคลนะก็ไปแสดงสูตรนี้แหละติโรกุฏฐสูตรเนี่ยนะติโรกุฏเฏสุติถันติเป็นต้นนะว่ายังไงบอกว่าพวกญาติทั้งหลายเนี่ยมารอคอยอยู่ข้างฝาบ้างข้างกำแพงบ้างเพื่อจะรอรับส่วนบุญของญาติทั้งหลายนั้นการที่ญาติทั้งหลายได้ทำบุญแล้วที่ส่งตนไปให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรนะว่าการร้องไห้การร่ำไรรำพันร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าการให้ทานกับที่สุสงเนี่ยได้ไอสงหลายอย่างเลยเพราะว่าได้ประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วตนเองก็ได้ทำบุญนะให้กำลังแก่พระภิกษุสงฆ์ยืดอายุพระศาสนานะได้ไอสงมากมายนี่ก็เป็นคาถาที่จะต้องเรียนเวลาที่ไปงานอวมงคลพระภิกษุต้องไปแสดงเหมือนกันก็ไกลมากนะกับพอต่อแล้วกระตักกระตักเนี่ยติโรกระตักติโรกุฏเฑสุกุฏเฑสุกุฏฐสูตรกออุทอมโททอมโทตรงตัวติโรกุฏฐสูตรนะที่เราสวดกันก็มีแต่ว่าสวดย่ออาดาติเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมนะเคยสวดไหมสวดย่อแต่ยาวอันนั้นอยู่ในติโรกุฏฐสูตรนะในกุฏฐกนิกายกุฏฐกปาฐะสูตรเต็มอยู่ที่นั่นนะในที่สุดอนุโมทนาธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์ 84,000 แล้วพระศาสดาครั้นตรัสเรื่องแห่งชะดินสามพี่น้องแล้วทรงนำพระธรรมเทศนาแม้นี้มาแล้วด้วยประการชนิดนะก็สัตว์ 84,000 ก็บรรลุธรรมนะแสดงติโรกุฏฐสูตรเนี่ยก็บุพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองนะที่สุดทั้งหลายทูลถามว่าก็พระอัครสาวกทั้งสองได้ทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอัครสาวกทั้งสองทำความปรารถนาเพื่อเป็นอัครสาวกจริงอยู่ในที่สุดอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับแต่กับนี้ไปสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลได้มีนามว่าสารทมานพโมคคัลลานะเกิดในสกุลคฤหบดีมหาศาลได้มีนามว่าสิริวัฒกุฎุมพีมานพทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเล่นฝุ่นร่วมกันสารทมานพโดยร่วงไปแห่งบิดาได้ครอบครองทรัพย์เป็นอันมากอันเป็นมรดกของสกุลในวันหนึ่งอยู่ในที่ลับคิดว่าเราย่อมรู้อัตภาพในโลกนี้เท่านั้นหารู้อัตภาพในโลกหน้าไม่อันธรรมดาความตายของสัตว์เกิดแล้วทั้งหลายเป็นของเที่ยงควรที่เราบวชเป็นบรรพชิตอย่างหนึ่งทำการแสวงหาโมกขธรรมอันนี้ก็หนึ่งอสงไขยแสนกับก่อนนะพระสารีบุตรก็มีความคิดอย่างนี้แล้วแสดงว่าในอดีตชาตินั้นก็สั่งผมมาเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะหนึ่งอสงไขยแสนกับหรอกแต่ว่ายังไม่ได้ถูกพยากรณ์เท่านั้นเองตอนถูกพยากรณ์ก็แน่นอนเลยนะหนึ่งอสงไขยแสนกับสารทามานพนั้นก็เข้าไปหาสหายแล้วพูดว่าสิริวัฒน์ผู้สหายข้าพเจ้าจะบวชแสวงหาโมกขธรรมท่านจักอาจบวชกับเราหรือไม่อาจสิริวัฒน์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าจักไม่อาจหรอกสหายท่านบวชคนเดียวเถิดนะเพราะว่ามีบุตรมีภรรยาอยู่นะสารทมานพนั้นคิดว่าธรรมดาผู้ไปสู่ปรโลกพาสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่มีกรรมที่ตนทำแล้วย่อมเป็นของตนเองแต่นั้นสารทมานพจึงให้เปิดเรือนคลังแก้วออกให้มหาทานคลังรัตนะนะทรัพย์สมบัติต่างๆก็ได้ให้มหาทานแก่คนกำพร้าคนเดินทางวานิพกและยาจกทั้งหลายเข้าไปตู่เชิงเขาบวชเป็นฤาษีแล้วชนทั้งหลายบวชตามสารทะนั้นด้วยอาการอย่างนี้คือ1คน2คน3คนจนมีชดินประมาณ 74,000 คนโอ้นะทิ้งลาภสการะไปนะแต่ว่าเกิดยศอย่างยิ่งใหญ่เลยมีบริวารมากมายสารทะชดินนั้นยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดแล้วบอกกสิณบริกรรมแก่ชดินเหล่านั้นแม้ชดินทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังอภิญญา5และสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นแล้วเราก็สั่งสมอุปนิสัยมาร่วมกันนะเป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดทั้งนั้นเลยโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสีเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระนครได้มีชื่อว่าจันทวดีเก
กษัตริย์พระนามว่ายะสวันตะเป็นพระบิดาพระเทวีพระนามว่ายโสธราเป็นพระมารดาไม้รกฟ้าเป็นที่ตรัสรู้พระอัครสาวกทั้งสองชื่อนิสพะหนึ่งชื่ออโนมะหนึ่งอุปถาชื่อวรุณะอัครสาวิกาทั้งสองนามว่าสุนทราหนึ่งสุมนาหนึ่งพระชนมายุได้มีถึงแสนปีพระสรีระสูงถึง58ศอกพระรัศมีแห่งพระสรีระแผ่ไปตลอด12โยชน์ภิกษุแสนหนึ่งเป็นบริวารวันหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอโนมทัสสีนั้นเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติทรงพิจารณาดูสัตวโลกอยู่ทอดพระเนตรเห็นสรถดาบทแล้วทรงพระดำริว่าเพราะเราไปสู่สำนักสรถดาบทในวันนี้เป็นปัจจัยพระธรรมเทศนาจักมีคุณใหญ่และสรถดาบทนั้นจักปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกสิริวัฒกุฎุมพีผู้สหายดาบทนั้นจักปรารถนาตำแหน่งอัครสาวกที่สองทั้งในการจบเทศนาชดิน 74,000 บริวารของดาบทนั้นจักบรรลุพระอรหันต์เราควรไปในที่นั้นอันนี้ก็เป็นพระดำริของพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วก็ถือเอาบาทและจีวรของพระองค์ไม่ตรัสเรียกใครๆอื่นเสด็จไปพระองค์เดียวเหมือนพระยาราชสีเมื่ออันเตวาสิกทั้งหลายของสรถดาบทไปแล้วเพื่อต้องการพลาผลก็คือผลไม้เล็กน้อยเล็กใหญ่ต่างๆก็ทรงอธิษฐานว่าขอสรถดาบทจงทราบความที่เราเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรถดาบทเห็นอยู่นั่นเทียวเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนแผ่นดินแล้วสรถดาบทเห็นพระพุทธานุภาพและความสำเร็จแห่งพระสรีระสอบสวนมนต์สำหรับทำนายลักษณะก็ทราบได้ว่าอันผู้ประกอบด้วยลักษณะเหล่านี้เมื่ออยู่ในท่ามกลางเรือนย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อออกบวชย่อมเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วในโลกบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยจึงทำการต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้จัดอาสนะถวายแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้สรถดาบทถืออาสนะอันสมควรแก่ตนแล้วนั่งณสมควรส่วนข้างหนึ่งในสมัยนั้นชลิน 74,000 ถือพลาผลทั้งหลายที่ประณีตอันมีโอชะมาถึงสำนักอาจารย์แล้วแลดูอาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับและอาจารย์นั่งแล้วจึงพูดว่าท่านอาจารย์พวกกระผมเที่ยวไปด้วยเข้าใจว่าในโลกนี้ผู้เป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์ย่อมไม่มีก็บุรุษผู้นี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าท่านอาจารย์สรถดาบทก็ตอบว่าพ่อทั้งหลายพวกเจ้าพูดอะไรพวกเจ้าปรารถนาเพื่อจะทำเขาสิเนรุซึ่งสูง68แสนโยชน์68แสนโยชน์นี่เท่าไหร่68แสนโยชน์6ล้าน8แสนโยชน์นะเขาสิเนรุน่าจะ8,600,000 โยชน์นะอ๋อเนาะน่าจะ 860,000 โยชน์แต่นี่บอกว่า68แสนโยชน์ก็6,800,000โยชน์เลยใช่มั้ยครับเท่าไหร่นะ60น่าจะ16ถ้ามัน2เท่าอ่ะได้ใช่มั้ย2เท่าอะไรครับหมายถึงว่า 860,000 กับ860,000ไปเลยเป็น1617.2 ครับอย่าไปดูในหลักฐานเยอะกันพวกเจ้าปรารถนาเพื่อทำเขาสิเนรุซึ่งสูง68แสนโยชน์ให้เสมอกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดกระนั้นหรือลูกทั้งหลายพวกเจ้าอย่าทำการเปรียบเทียบเรากับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเลยครั้งนั้นดาบทเหล่านั้นคิดว่าถ้าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นคนเล็กน้อยไซท่านอาจารย์ของพวกเราคงไม่ชักสิ่งเห็นปานนี้มาอุปมาบุรุษผู้นี้จะใหญ่เพียงไรหนอดังนี้แล้วทั้งหมดเที่ยวหมอบลงแทบพระบาททั้งสองถวายบังคมด้วยเสียงกล้าวแล้วครั้งนั้นอาจารย์กล่าวกับดาบทเหล่านั้นว่าพ่อทั้งหลายทายาธรรมที่สมควรแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายของเราไม่มีและพระศาสดาก็เสด็จมาในที่นี้ในเวลาพิกขาจารย์พวกเราจะถวายทายธรรมตามสติตามกำลังนะสติก็แปลว่ากำลังนั่นแหละ
แปลว่าความสามารถก็ได้นะพวกเจ้าจงนำพลาผลประณีตที่มีอยู่มาดังนี้ครั้นให้นำมาแล้วล้างมือทั้งสองแล้วตั้งไว้ในบาทของพระตถาคตด้วยตนเองพอเมื่อพระศาสดาทรงรับพลาผลเทวดาทั้งหลายก็โปรยโอชะอันเป็นทิพย์ลงหน้าบทน้ำได้กรองแม้ตึ้งน้ำถวายด้วยตนเองทีเดียวต่อแต่นั้นเมื่อพระศาสดาประทับนั่งทำภัตตกิจแล้วดาบทนั้นก็เรียกอันเตวาสิกทั้งสิ้นมาแล้วนั่งกล่าวสารานิยกถาในที่ใกล้พระศาสดาพระศาสดาทรงดำริว่าขออัครสาวกทั้งสองจงมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระอัครสาวกทั้งสองนั้นทราบพระดำริของพระศาสดาแล้วมีพระขีณาสกแสนรูปเป็นบริวารมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะวันนี้ก็หมดเวลานะครับเอาแค่นี้ขออนุโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอาเรื่องของสนชัยนะอาจารย์ของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะตอนที่เป็นปริพาชกอยู่นะก็ตอนนี้พูดถึงประวัติของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะในอดีตชาติซึ่งเป็นฤาษีท่านพระสารีบุตรก็เป็นฤาษีนะแล้วก็ปรารถนาตำแหน่งเอตัคคะแล้วก็บอกกับเพื่อนด้วยเป็นฤาษีสารทานดาบทเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็ไปหาฤาษีเพื่อจะให้ฤาษีปรารถนาตำแหน่งนะลำดับนั้นสารทานดาบทก็เรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าพ่อทั้งหลายแม้อาสนะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตามซ้ำอาสนะสำหรับสมณะตั้งแสนก็ไม่มีพวกเจ้าควรจะทำพุทธสักการะให้โอฬารในวันนี้จงนำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแต่เชิงเขาเวลาที่พูดย่อมเป็นเหมือนกับเนิ่นช้าแต่วิสัยฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์อันบุคคลไม่ควรคิดเพราะฉะนั้นในการเพียงครู่เดียวเท่านั้นดาบทเหล่านั้นก็นำดอกไม้ทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นมาแล้วตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาณได้หนึ่งโยชน์สำหรับพระอัครสาวกทั้งสองประมาณสามขาวุฒโยชน์หนึ่งละ16 กิโลเมตรสามขาวุฒก็12 กิโลเมตรสำหรับภิกษุที่เหลือมีประมาณแตกต่างกันมีประมาณกึ่งโยชน์เป็นต้นสำหรับภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์มีประมาณหนึ่งอุสภะหนึ่งอุสภะบอกว่า25 วานะ25 วาเท่าไหร่วันหนึ่งนี่สี่ศอกใช่ไหมวันสี่ศอกก็2 เมตรเนี่ยครับ12.5 เมตรนะหนึ่งอุสภะเท่ากับ12.5 เมตรนะหนึ่งอุสภะชั่ววัวร้องน่าจะไกลกว่านี้เนาะนี่บอกว่า25 วาเองก็ใครๆไม่พึงคิดว่าในอาสมบทแห่งเดียวจะตกแต่งอาสนะใหญ่โตถึงเพียงนั้นได้อย่างไรเพราะว่านี้เป็นวิสัยของฤทธิ์เมื่อตกแต่งอาสนะเสร็จแล้วอย่างนั้นสารทาดาบทก็ยืนประคองอัญชลีเบื้องพระพักของพระตถาคตแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เสด็จขึ้นสู่อาสนะดอกไม้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดราตรีนานนะประโยชน์นี่ปกติแล้วในพระสูตรนะถ้าพูดถึงประโยชน์ก็หมายถึงอะไรประโยชน์นี่หมายถึงพระนิพพานนะประโยชน์สูงสุดปรมัตถประโยชน์ใช่ไหมถ้าพูดถึงความเกื้อกูลนะก็ไม่มีอะไรยิ่งกว่าอริยมรรคเป็นความเกื้อกูลสูงสุดถ้าพูดถึงความสุขก็ไม่มีความสุขอะไรที่เหนือกว่าพละสมาบัตินะนั้นประโยชน์หมายถึงพระนิพพานความเกื้อกูลหมายถึงมรรคความสุขหมายถึงผลนะเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าสารทาดาบทเอาดอกไม้ต่างๆและของหอมรวมด้วยกันตบแต่งอาสนะดอกไม้แล้วได้กราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระวีระอาสนะที่ข้าพระองค์ตบแต่งแล้วนี้สมควรแด่พระองค์พระองค์เมื่อจะยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสขอจงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้พระพุทธเจ้าได้ทรงยังจิตของข้าพระองค์ให้เลื่อมใสแล้วยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ร่าเริงแล้วจึงประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ตลอด7 คืน 7 วันนะเขาเข้าพระสมบัติ
เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วอย่างนั้นพระอัครสาวกทั้งสองและภิกษุที่เหลือก็นั่งแล้วบนอาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนถึงแล้วแก่ตนนะสารทัตบทได้ถือฉัตรดอกไม้ใหญ่ยืนกั้นเหนือพระเศียรของพระตถาคตพระศาสดาทรงอธิษฐานว่าขอสักการะของพวกชนิดนี้จงมีผลใหญ่ดังนี้แล้วก็ได้ทรงเข้านิโรธสมบัตินะนิโรธสมบัติมาบัดนี้7วันนะส่วนใหญ่แล้วพระสมบัตินี่จะไม่ค่อยถึงมั้งเข้าพระสมบัติของพระพุทธเจ้าก็เสวย7วันเหมือนกันนะพระสมบัติเนี่ยนะใช่นะตอนที่เสวยวิมุตติสุข7วัน7วันนะได้เหมือนกัน2พระอัครสาวกก็ดีภิกษุที่เหลือก็ดีทราบว่าพระศาสดาทรงเข้าสมบัติแล้วก็เข้าสมบัติเมื่อพระตถาคตประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติตลอด7วันพวกอันเตวาสิกเมื่อถึงเวลาเที่ยวไปภิกษาบริโภคมูลพลาผลในป่าแล้วยืนประคองอัญชลีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดการที่เหลือฝ่ายสารทดาบทไม่ไปแม้ตู่ที่ภิกษาจารย์ด้วยศรัทธาอย่างมากเลยนะก็กั้นฉัตรดอกไม้อยู่เที่ยวให้เวลาล่วงไปด้วยปีติและสุขตลอด7วันคิดยังไงนะมีปิติและสุขถึง7วันนะพระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธแล้วตรัสเรียกพระนิสสภะเถระพระอัครสาวกผู้นั่งข้างพระปรัตเบื้องขวาด้วยรับสั่งว่านิสสภะเธอจงทำอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แก่ดาบททั้งหลายผู้ทำสการะพระเถระมีใจยินดีประดุจแม่ทัพใหญ่ประสบลาภใหญ่จากสำนักของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณเริ่มอนุโมทนาอาสนะดอกไม้แล้วในที่สุดเทศนาของพระนิสสภเถระนั้นพระศาสดาก็ตรัสเรียกพระสาวกองค์ที่สองด้วยรับสั่งว่าภิกษุแม้เธอก็จงแสดงธรรมพระอโนมะเถระพิจารณาพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกกล่าวธรรมแล้วด้วยเทศนาของพระอัครสาวกทั้งสองการตรัสรู้มิได้มีแล้วแม้แก่ดาบสรูปหนึ่งนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นสาวกเวไนเป็นพุทธเวไนครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำรงอยู่ในพุทธวิสัยไม่มีปริมาณทรงเริ่มพระธรรมเทศนาแล้วในการจบเทศนาชดิน 74,000 ยกสรทะดาบทเสียทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแล้วพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดเอหิภิกขุเอหิภิกขุนะก็เลยเรียกว่าเป็นการบวชแบบเอหิภิกขุเอหิแปลว่าจงมาทันใดนั่นเองผมและหนวดของชนิดเหล่านั้นได้อันตรธานไปแล้วบริขาร8ได้สวมกายแล้วเที่ยวนะไอ้คำว่าเที่ยวเนี่ยมาจากคำว่าเอวะเอวะนั่นเที่ยวเนี่ยนะเป็นการกำหนดแน่นอนมีคำถามสอดเข้ามาว่าเพราะเหตุไรสารทดาบทจึงไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่ามีความปรารถนาอยากจะได้ได้นะครับได้อะไรได้อัครสาวกยานโอ้เพราะฟุ้งซ่านนะ แจ้งว่าเพราะความเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านแต่จริงๆแล้วในอดีตก็ได้สั่งสมวิสัยมาบ้างแล้วแหละนะก็ได้ยินว่าจำเดิมแต่การที่สารทดาบทนั้นเริ่มฟังธรรมเทศนาของพระอัครสาวกผู้นั่งบนอาสนะที่สองแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในสาวกบารมีญาณแสดงธรรมอยู่เกิดความคิดขึ้นว่าโอหนอแม้เราพึงได้รับธุระที่พระสาวกรูปนี้ได้รับในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะบังเกิดในอนาคตด้วยปริวิตกนั้นสารทดาบทนั้นจึงไม่ได้อาจเพื่อทำการแทงตลอดมรรคผลได้ก็ท่านยืนถวายบังคมพระตถาคตเจ้าแล้วในที่เฉพาะพระพักกราบทูลว่าพระเจ้าข้าภิกษุที่นั่งบนอาสนะในลำดับแห่งพระองค์มีชื่อว่าเป็นใครในพระศาสนาของพระองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุผู้ยังธรรมจักรอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามบรรลุที่สุดแห่งสาวกบารมีญาณแทงตลอดปัญญา16อย่างตั้งอยู่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกในศาสนาของเรา
่านก็ได้ทําความปรารถนาว่าพระเจ้าข้าด้วยผลแห่งสการะที่ข้าพระองค์กั้นฉัตรดอกไม้ทําแล้วตลอด7วันนี้ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาความเป็นท้าวสักกะหรือความเป็นพรหมอย่างอื่นแต่ขอข้าพระองค์พึงเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระนิสสพะเถระองค์นี้นะก็เชื่อกรรมอย่างมั่นคงเลยนะว่าการมาบูชากั้นดอกไม้ให้พระพุทธเจ้านี้ให้ผลอย่างแน่นอนแล้วก็ขอให้ผลนั้นเนี่ยเป็นไปตามความปรารถนานี้พระศาสดาทรงส่งพระอนาคตังสยานไปพิจารณาว่าความปรารถนาของบุรุษผู้นี้จักสำเร็จหรือหนอแลได้ทรงเห็นว่าผ่านไปหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกลับไปแล้วจะสำเร็จครั้นทรงเห็นแล้วจึงตรัสกับสารทดาบทว่าความปรารถนาของท่านนี้จักไม่เปล่าประโยชน์ก็ในอนาคตล่วงไปหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกลับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระมารดาของพระองค์จักมีพระนามว่ามหามายาเทวีพระบิดาของพระองค์จักมีพระนามว่าสุทโธทนะมหาราชพระโอรสจักมีพระนามว่าราหุลพระผู้อุปถากจักมีนามว่าอานนท์พระสาวกที่สองจักมีนามว่าโมคคัลลานะส่วนตัวเธอจักเป็นพระอัครสาวกของพระองค์นามว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรครั้นทรงพยากรณ์ดาบทอย่างนั้นแล้วตรัสธรรมกถามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเหาะไปแล้วฝ่ายสารทัตดาบทก็ได้ไปยังสำนักพวกพระเถระผู้อันเตวาสิกแล้วส่งข่าวไปแก่สิริวัฒนกุฎุมพีผู้สหายว่าท่านผู้เจริญขอท่านทั้งหลายจงบอกแก่สหายของข้าพเจ้าว่าสารทัตดาบทผู้สหายของท่านได้ปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมซึ่งจะทรงอุบัติขึ้นในอนาคตแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสีแล้วท่านจงปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกที่สองก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วได้ไปโดยข้างหนึ่งก่อนกว่าพระเถระทั้งหลายเที่ยวเพราะว่าได้ฤทธิ์ด้วยก็บอกกับลูกศิษย์ตัวเองนะบอกลูกศิษย์ที่ได้เป็นพระอรหันต์หมดแล้วนะช่วยส่งข่าวทีแต่ตัวเองก็ใจร้อนนะไปก่อนเลยก็ได้ยืนอยู่ที่ริมประตูเรือนของสิริวัฒนแล้วสริวัฒน์กล่าวว่านานหนอพระคุณเจ้าของเราจึงมาดังนี้แล้วนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะตนนั่งบนอาสนะต่ำกว่าแล้วก็เรียนถามว่าทำไมอันเตวาสิกบริษัทของพระคุณเจ้าจึงหายไปเจ้าข้าสรทัตดาบทก็กล่าวว่าอย่างนั้นสหายพระพุทธเจ้าอโนมทัสสีเสด็จมายังอาสมของข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าทำสักการะแด่พระองค์ตามกำลังของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรดพวกข้าพเจ้าทุกๆคนในการจบเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวที่เหลือบรรลุพระอรหันต์แล้วก็บวชข้าพเจ้าเห็นพระนิสสพะเถระอัครสาวกของพระศาสดาจึงปรารถนาตำแหน่งพระอัครสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตแม้เธอก็จงปรารถนาตำแหน่งสาวกที่สองในศาสนาของพระองค์ท่านเถิดอันนี้ก็ด้วยความเป็นมิตรนะมิตรภาพสั่งสมกันมาเนี่ยเป็นหลายเวลานานมากเลยก็เลยห่วงกันนะอยากจะบรรลุก็ให้บรรลุด้วยกันอัครสาวกด้วยกันสิริวัฒน์ก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลยขอรับสรพัฒนบทก็กล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นพระของข้าพเจ้าเองเธอจงจัดสักการะให้ยิ่งใหญ่ไว้เถอะสิริวัฒน์ก็ได้รับคำฟังคำของสารทัตดาบทนั้นแล้วให้ทำสถานที่ประมาณ8กรีดนะ8กรีดก็บอกเท่าไหร่1กรีดเท่ากับ125ศอก1กรีดเท่ากับ125ศอกนะก็เท่าไหร่ 62.5 เมตรเนี่ยหด 2.5 เมตร8กรีดเนี่ยนะเป็นเท่าไหร่หด 2.5 คูณ8หด 2.5 คูณ8 400กว่า26,649เกือบ500 500เมตรใช่ไหมครึ่งกิโลโอ้โหใหญ่เหมือนนี่ครึ่งกิโลนะพิสูจน์ได้กี่รูปครับแสนรูปเลยครับอ๋อคิดถึงนี่วัดเชตวันก็เชียร์ตะวันก็8กรีดเหมือนกัน
อ๋อ500 เมตรเหรอ500 เมตรก็ใหญ่เหมือนเลยเนาะ500 เมตรก็ให้ทำสถานที่ประมาณ8 กริตโดยมาตราหลวงที่ประตูเรือนของตนให้มีพื้นเสมอกันแล้วเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้าให้ทำมนดบมุงด้วยดอกอุบลเขียวตกแต่งพุทธอาสน์จัดอาสนะแม้แก่ภิกษุที่เหลือจัดสการะและเครื่องต้อนรับเป็นอันมากแล้วได้ให้สัญญาแก่สรทดาบทเพื่อประโยชน์นิมนต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระดาบสก็ได้พาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปที่อยู่ของสิริวัฒน์กุฎุมพีนั้นแล้ว